สวัสดีครับทุกคนก็เซสชันนี้จะเป็นเซสชันเกี่ยวกับเราจะมาพูดถึงอีโคซิสเต็มของ Bitcoin นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์นะครับโดยจะมีคุณขิงหรืออาจารย์ขิงนะครับคนโสดหน้าตาดีแห่งเดี๋ยวๆอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับก็จากมาจากไรชิฟนะครับแล้วก็คุณตี้มาจากเคลเวอร์เวนเจอร์นะครับเป็นเวนเจอร์บิลดเออร์แล้วก็คุณกวินนะครับเป็นของเป็นอดีตโคฟาวเดอร์บิทาซ่านะครับแล้วก็ทำสะกดผิดชื่ออะไรนะฮะโซเบรินครับโซเบรินเป็นโคฟาวเดอร์ของทั้งคู่ครับเป็น Asset Management Fund อ่ะเรามาเข้าถึงภาพรวมของ Bitcoin ก่อนนะฮะคือถ้าให้เราเกิดง่ายๆก็คือ Bitcoin เนี่ยมันเป็นถ้าเกิดทุกคนพอจะทราบกันคือมันมีลักษณะเป็นทองคำดิจิตอลแต่ว่าอีกแง่นึงแล้วในตัว Bitcoin เนี่ยมันก็มีบล็อกเชนบล็อกเชนมันเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่เราสามารถเขียนโค้ดอะไรลงไปได้ที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคนะครับก็อยากให้เข้าใจนิดนึงจริงๆ Bitcoin เนี่ยมีสมาร์ทคอนแทคนะเพียงแต่ว่ามันไม่ซับซ้อนมากทีนี้พอระยะเวลาผ่านไปก็มีคนคิดว่าเราอยากจะทำให้ Bitcoin เป็นมากกว่าแค่ความโอนก็มีความพยายามในการสร้างเลเยอร์ที่สามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคได้มาขึ้นมาบน Bitcoin หรือว่าเขียนแอปขึ้นมาที่เชื่อมกับการโอนของ Bitcoin อย่าง Nostr มี Lightning Network แล้วก็จะมีเทคโนโลยีออกมาเต็มไปหมดอย่างเช่น Babylon Ordinal Rune พวกนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าตอนนี้อะไรๆมันถึงไหนแล้วแล้วก็แต่ละอันดีไม่ดียังไงนะครับก็เริ่มที่จะจันคิงก่อนนะครับโอเคจันคิงก่อนอื่นในฐานะที่คุณจะใช้คำว่าแบบเป็นเชิง Bitcoin Maxi นะครับคือพวกผมมันจะเรียกตัวเองว่า Bitcoiner แต่ว่าคนคริปโตจะเรียกว่า Bitcoin Maxi เราเรียก Bitcoiner ก็ได้ในแง่ของ Bitcoiner คุณเห็นพัฒนาการพวกนี้มันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายตัวมากๆเลยมันมีตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนใจพิเศษแล้วคิดว่ามันมี potential นะครับโอเคคือถ้าในเชิงของ BitcoinerBitcoiner ก็จะโฟกัสเรื่องพวกนั้นแหละเรื่องพวกการใช้ Bitcoin เป็นเงินการที่เราจะเอาอำนาจการเงินออกจากมือรัฐนั่นนี่ใช่มั้ยเพอร์เจอร์ไปเรื่อยประมาณนั้นแต่ว่าเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาเวลาที่มันเกิดพัฒนาการซึ่งทำให้ Bitcoin มี use case ใหม่ๆหรือมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นคือค่าฟีมันจะสูงขึ้นซึ่งถ้าถาม Bitcoiner ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่คือโอเคคนที่บอกว่าอยากจะหาโอกาสอยากจะหาฟาร์มใหม่ๆหรืออยากจะเทรดเหรียญใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะสนใจว่ามันเป็นช่องทางในการทำเงินแต่ว่าโดยส่วนของพวก Bitcoiner เนี่ยเราไม่ได้โฟกัสการหาผลประโยชน์จาก Bitcoin ลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำคือเราโฟกัสกับการหาทางหนีที่ไล่ว่าถ้าเกิดว่าค่าฟีมันสูงเนี่ยแล้วเราจะโอนเงินกันเนี่ยเราจะหาทางหนีที่ไล่อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถไม่ต้องมาเบียดบนเชนซึ่งมันก็นำไปสู่การพัฒนาพวก Layer 2จำพวกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Bitcoin เป็น paymentจำพวก Lightning แล้วก็อื่นๆซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นเรียบเคียงกันเช่นพวก eCash หรือว่าพวก Arc Protocol อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าโอเควันนึงพวกคุณจะมาเล่นอะไรกันบน Bitcoin on chain จนค่าฟีมสูงว่าเชิญพวกผมจะหนีไปโอนกันบน Layer 2แล้วประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่พวกผมโฟกัสพูดง่ายๆคือถ้าเกิดในแง่ของ Bitcoiner ก็จะมองไปที่เหมือนกับพวก Lightning แล้วก็แอปที่เกี่ยวข้องกับ Lightningเกี่ยวข้องกับการเพย์เมนต์พูดงี้แล้วกันถ้าสมมติว่าพูดถึงไอสิ่งที่ไม่ใช่บิตคอยที่พวกผมโฟกัสไกลที่สุดนะผมโฟกัสไกลสุดแค่การมีสเตเบิลคอยบนบิตคอยและบนไลนิ่งเพื่อที่ว่าผมมองว่าการมีสเตเบิลคอยอยู่บนบิตคอยเนี่ยมันเป็นเกตเวย์ที่จะพาคนนอกเนี่ยเข้ามาหาบิตคอยดอปชันได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้มันมีหรือยังครับตอนนี้มียังตอนนี้โปรโตคอลสำหรับการออกเหรียญมีแล้วมีคนที่บลิด USDT จากบนอีเธอเรียมมาอยู่บนบิตคอยแล้วแต่ว่าคือจริงๆถ้าใจดีกว่านั้นนะคือผู้ออกสเตเบิลคอยเนี่ยเขามาออกเองโดยตรงก็จะดีกว่าก็อ้อนเทเทอร์นิดนึงว่าเวทีนี้ชื่อเทเทอร์สเตจใช่ไหมตอนนี้ TVL เท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วที่มีคนมาออกบนบิตคอยเชนมันยังไม่ค่อยมีอะคือตอนนี้คือเหมือนกับมันเกิดมาเพื่อเทสกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังคาดหวังอยู่ว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นเทเทอร์มาออกเองเนี้ยมันจะแน่นกว่ามันจะมีฟลอตน้อยกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ความพยายามในการบิดมันเนี่ยเพื่อที่แบบว่าเหมือนรอไม่ทันอ่ะไม่มาสักทีกูบิดของกูมาเองแล้วก็แบบว่าทำพวกอีโคซิสเต็มไว้รออะไรเงี้ยหายูสเคสให้มันก่อนพูดง่ายๆคือตอนเนี้ย
แนวทางในการทำเตเบิลคอยหรือแมคานิกมันพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าคนที่จะมาทำหรือเงินจริงๆยังไม่มาใช่ใช่ก็โอ้อันนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับพอดีผมไม่ได้ตามข่าวบิตคอยนะครับถึงแม้ผมจะเป็นบิตคอยเนอร์ก็ตามนะครับโอเคมาที่เหมือนกับว่าคุณตี้กับคุณกวินบ้างคือถ้าเกิดให้เราแบ่งนิดนึงทางนี้ก็จะเป็นสังคมชาวบิตคอยเนอร์ผู้หน้าตาดีรักสงบไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับไม่น่าจริงฝั่งแต่ฝั่งนี้อาจจะฝั่งสองฝั่งนี้เขาจะเป็นแมวมองในแง่ของพวกVenture Builder หรือพวกCorporate นิดนึงว่า Bitcoin มันจะสร้างเสริมอะไรมาได้นะครับโอเคมาที่คุณตี้ก่อนคุณตี้คิดว่าแบบไอการสร้างเสริม Bitcoin อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณตี้สนใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็อย่างปีนี้นะครับผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือเราเริ่มเห็นพวก Bitcoin Layer 2เนาะแล้วก็ Execution Layer หรือคือ Layer 2นั่นแหละที่ทำงานข้างนอก Bitcoin แต่ว่าdata ไว้บน bitcoin ซึ่งตรงนี้ครับมันก็ช่วยเพิ่ม productivity ให้กับตัวเชนเนาะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาปีนี้เราผ่าน bitcoin halving รอบล่าสุดไปนะครับ block reward มันลดลงถ้าสมมุติอีก4ปีข้างหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่า miner อยู่ไม่ได้แน่ครับการที่เรามี layer 2หรือมี productivity บนเชนที่เกิดขึ้นนะมันทำให้เกิด transaction feeแล้วคนที่ได้ประโยชน์อ่ะก็คือตัวไมเนอร์เองผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นอินโนเวชันน่ะเราก็พึ่งพาการสเปกุเลตอย่างเดียวไม่ได้เนาะซื้อถูกขายแพงหรือเรารอบิตคอยน์ทุนมูลอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องพึ่งทรานแซคชั่นฟีที่เกิดขึ้นด้วยครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่หลายๆเจ้าครับเริ่มทำออกมาผมนับแค่เชนเลเยอร์2นี้ผมว่าน่าจะเกิน30เจ้ารวมถึงโปรโตคอลต่างๆที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆอย่างที่คุณหานบอกนะครับแต่ราคาก็ย่ำมากเลยนะใช่ราคาก็ย่ำราคาก็ย่ำมากเลยนะครับผมซัดเมอร์ลินไปเต็มข้อเลยครับแล้วก็แบบเจ็บปวดมากใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังแค่วุ่นๆอยู่เออร์รี่มากสำหรับ Bitcoin Ecosystem ครับอย่างที่บอกBitcoin มันมีสมาร์ทคอนแทคเนาะแต่ว่าด้วยตัว Bitcoin เองบล็อกมันเล็กมากมันสร้างมาเป็น10ปีแล้วมันสู้ฝั่ง Ethereum ไม่ได้หรอกที่ตรงนั้นเขาออกแบบมาให้มันเป็นอินเทอร์เน็ตเลยก็คือมันใหญ่มากทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันทำอะไรซับซ้อนไม่ค่อยได้ครับไอพวก execution layer ที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมาช่วยแก้ปัญหาโดยที่ยังคงความเอกลักษณ์ของบิตคอยน์ไว้อยู่แต่ว่าก็จะเทรดออฟกับเรื่องความเป็น decentralized เนาะมันก็ต้องลดลงครับเดี๋ยวจะให้คุณพูดผมรู้ว่าคุณมีอะไรในใจนิดนึงผมหนาวไปที่คุณกวินก่อนอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณตีพูดเรามีเทคหลายตัวมากเลยซึ่งก็ส่วนใหญ่ใช้คำว่าราคาย่ำแล้วกันนะครับแล้วก็หลายๆตัวก็ยังเออร์ลี่อยู่คือในแง่ของกวินแล้วเนี่ยคุณคิดว่าแบบมันมีตัวไหนที่แบบเป็นเทคโนโลยีที่โอเคไหมเพราะว่าอย่างเรามี Ordinal มี Rune มี Babylon แล้วก็มี Merlin นะครับตัวที่ผมขาดทุนเยอะที่สุดนะครับอุตส่าห์แบบหลบกระสุนมันแรกๆได้แบบไม่ค่อยอยากเล่นพวกนั้นนะฮะเขาบางคนก็เทรดได้กำไรไปผม Merlin นี่คือเละยับเลยนะครับมีตัวไหนที่คิดว่าแบบแมคานิกมันดีแล้วมันน่าจะมี potential มั้ยครับในตอนนี้คือผมอยากจะย้อนกลับไปในประเด็นที่เราคุยกันนิดนึงเรื่องของว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะได้ปูพื้นมาว่าตอนนี้ผมมีความคิดแบบไหนแล้วกันโอเคได้ครับคืออย่างแรกที่เราเห็นก็คือตอนต้นปีเนี่ยเราจะมีOrdinals พวก Runes พวกอะไรพวกนี้มันมาแล้วจะดูค่าฟรีที่เทรดที่เวลาโอนเงินบนบล็อกเชน Bitcoin เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วมันก็เหมือนทำให้คนกลับมาตื่นเต้นว่าเอ้ยทำไมบิตคอยน์อยู่ดีๆมีค่าฟรีแบบนี้คนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองว่ามันเป็นการสแปมหรือเปล่าก็มีการพูดคุยว่าธุรกรรมแบบนี้ที่มาสร้างมีมคอยน์อยู่บนบิตคอยน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ขนาดนั้นในระยะยาวซึ่งมันก็พิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยณวันนี้ตอนนี้เลยเนี่ยเราเห็นค่าฟรีที่เกิดขึ้นตรงนี้มันหายไปเหมือนกันนะครับก็แปลว่ามันมาแล้วก็ไปตามรอบของมันแต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือมันสามารถดึงความสนใจattention ของพวก developer ทั่วโลกให้กลับมาพิจารณา ecosystem เนี้ยว่ามันสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้แล้วมันบวกกับการที่ว่ามันเป็นปีของ halving อ่ะมันช่วงที่คนพูดกันเรื่อง halving เยอะๆเนี่ยผมก็สามารถผมก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าไปดูตัวเลขนะครับว่าคือการขุด Bitcoin เนี่ยคนที่ขุด Bitcoin ก็จะได้เงินจากรายได้2 source ที่1ก็คือ Coinbase transaction ก็คือBitcoin ที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เราบอกมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย21ล้าน Bitcoin เนี่ยมันเกิดขึ้นมาใหม่ทุกๆบล็อกนะครับ
แล้วเนี่ยคือมันจ่ายไปเลยออกไปเลยเป็นเหมือนอินฟลชันเล็กๆให้กับคนขุดแล้วซอร์สที่2ก็คือเกิดจากธุรกรรมที่คนจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปถ้ามันมีการแข่งขันในการใช้บล็อกสเปซของ Bitcoin มากขึ้นเนี่ยมันจะมีเป็นฟรีมาร์เก็ตบิตราคาค่าไอ้บล็อกสเปซตัวนี้ขึ้นไปซึ่งถ้าเราดูที่ผ่านมานะครับโดยทั่วไปอ่ะรายได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักขุด Bitcoin เนี่ยมาจาก Coinbase Transaction ทั้งสิ้นแล้วทุกๆ4ปีตรงนี้มันจะหาร2จำนวน Bitcoin หาร2ออกไปดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าในระยะยาวถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายของ Miner นะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเราไปเจอแหล่งพลังงานแปลกๆที่แล้วเราใช้แหล่งพลังงานใหม่ๆที่ทำให้ค่าไฟทุกอย่างมันลงมาหรือว่าต้นทุนมันลดลงมาเนี่ยถ้าทุกเราอสูมว่ามันอยู่กับที่เนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีแค่1ใน3เรื่องที่ต้องเกิดขึ้นที่จะทำให้คนขุด Bitcoin เนี่ยสามารถที่จะยังมีกำไรอยู่ได้1ก็คือเราอาจจะต้องมาแก้ว่า Bitcoin เนี่ยแทนที่จะมี21ล้าน Bitcoin เนี่ยเรามีมากกว่านี้ได้ไหมถามว่าใครในห้องนี้กล้าที่จะ propose นี้กับพวกcommunity หรือเปล่าผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะกล้านะครับเพราะฉะนั้นทําคนนี้จะไม่ยอมคนแรกเลยผมก็ไม่ยอมครับเอาจริงๆ ผมว่าแบรนด์ของ Bitcoin มันอยู่ที่ว่ามันแก้ไม่ได้สิเราจะมาฟอกมันแล้วไปแก้ได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อว่ามันทำได้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นทางออกที่ถูกต้องเรื่องที่2ก็คือราคา Bitcoin ต้องขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดทำให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะหาร2เท่าไหร่ไม่ว่าทุกๆ4ปีราคามันจะจำนวนที่ออกมามันหาร2อะแต่ราคา Bitcoin มันคูณมากกว่าคูณ2ไปเรื่อยๆ into perpetuity คือไปตลอดกาลซึ่งโอเคอันนี้มันก็เป็นอยู่นอกเหนือการควบคุมของหลายๆคนนะครับเราเป็นนักลงทุนเราก็อาจจะแบบโอเคเราไม่สามารถพึ่งพาแฟกเตอร์นี้ได้แฟกเตอร์ที่3คือมันจะต้องเกิดการใช้งานที่มากขึ้นมีดีแมนด์สำหรับบล็อกสเปซมันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าทางออกจริงๆมันอยู่ไอ้ทางออกที่3นี่แหละเราจะสร้างเทคโนโลยีอะไรให้คนสามารถที่จะใช้งาน Bitcoin ได้แต่ความว่าไอ้ใช้งานเนี่ยที่ผมชอบอย่างนึงคือมันมีเอ็กซ์เพอริเมนต์ตอนนี้ประมาณอยู่ 3-40 โปรเจกต์อ่ะที่เค้ากำลังทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าราคาย่ำครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเสี่ยงมากอันนี้ผมต้อง disclaim เลยว่าเสี่ยงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่หลายๆคนก็จะมี approach ที่แตกต่างกันมันเป็น trade off บางคนก็จะบอกว่ามีความ centralized หน่อยบางคนบอก decentralized หน่อยแต่ว่าบางโปรเจกต์เนี่ยคืออย่างโปรเจกต์ที่ผม follow ค่อนข้างใกล้ชิดชื่อ Stack อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ make assumption ว่า Bitcoin blockchain มันจะต้องมีการเปลี่ยนคือเขา takeBitcoin blockchain เนี่ย as is ไม่ต้องไปอสูมว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้แล้วก็สร้าง layer 2 on top นะครับเพราะฉะนั้น mechanism ก็จะเป็น consensus แบบอื่นที่มันไปอิงกับความปลอดภัยของ Bitcoin ไม่มากก็น้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเห็นนักลงทุนระดับสถาบันต่างประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ย อย่างยกตัวอย่าง BitLayer เป็นโปรเจกต์นึงที่ได้ inspiration มาจาก BitVM มีบริษัท top VC อย่าง Franklin Templeton เนี่ยมาลงทุนเอาเงินมาให้เป็นซีรีส์ A หรือ B เนี่ยแหละผมจำไม่ได้11ล้านเหรียญคือเราเริ่มเห็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยที่เขาอินกับ Bitcoin ที่เป็นเหมือน asset class ตัวเนี้ยเราต้องการจะสร้าง innovation ก็เลยมีเม็ดเงินอ่ะค่อยๆไหลเข้ามาแล้วก็มีนักพัฒนาเข้ามาทำซอฟต์แวร์ทำอะไรเงี้ยต่อยอดเข้าไปก็เลยคิดว่าตอนนี้มันยังอยู่ในจุดที่ว่าเม็ดเงินมันเพิ่งไหลเข้ามามันมีการ experiment แต่ถามว่าไอ้ตัว infrastructure จริงๆอ่ะมันใช้งานได้หรือเปล่าก็จริงๆก็ใช้งานได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์มันก็เลยยังเป็น ongoing development อยู่ครับสรุปอันนี้ขอ wrap up นะครับพอดีเมื่อกี้ยาวนิดนึงก็คือ Bitcoin เนี่ยค่าฟีของมันเนี่ยมันบ่งบอกถึง security ระดับหนึ่งเวลาที่เกิดบล็อก reward เกิดขึ้นเพราะว่านักขุดจะอยากได้เงินก้อนนี้และยิ่งถ้าเกิดเงินก้อนนี้มีมูลค่ามากเท่าไหร่ก็แปลว่า security ของ Bitcoin มันจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นแล้วคุณกวีก็ห่วงว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมัน halving แล้วนักขุดเนี่ยมันได้บล็อกรีวอร์ดน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าความปลอดภัยมันก็ต้องลดลงสิถ้าเกิดความปลอดภัยลดลงแบบนี้ Bitcoin ก็จะไม่ยั่งยืนและทางหนึ่งที่แก้ไขได้ก็คือการหา use case ใหม่ๆให้กับฮัลโหล use case ใหม่ๆให้กับ Bitcoin นะครับโอเคทีนี้กลับมาที่คุณขิงบังเราจะเห็นทางนู้น corporate ทางนี้เราจะเป็นเชิญ Bitcoiner ที่เน้น payment ทางฝั่ง payment น่ะคิดยังไงกับเกี่ยวกับไอ้พวกเทคโนโลยีที่มาเป็นในเชิงคอร์ปอเรทก็ไม่ได้เห็นแย้งนะอ้าวเพราะว่าในฐานะถ้าเกิดคุณตอบแบบนี้กลับไปนี่คุณจะโดนสาปส่งจากสมาชิกไม่ไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเพราะว่าในฐานะของคนที่จัดงาน
Thailand Bitcoin Conference ล่าสุดใช่ป่ะเราก็มีการเชิญหลายๆโปรเจกต์ที่ทําลักษณะนี้มาเหมือนกันคือผมจะบอกงี้ในมุมของพวก Bitcoiner Bitcoin Maxi เนี่ยนะอย่างเดียวที่จะมีปัญหากันคือถ้าเกิดว่าคุณ propose โปรเจกต์อะไรมาพวกเนี้ยแล้วคุณมีเหรียญเป็นของตัวเองเนี่ยไอ้พวกคนมนุษย์ประเภทนี้จะด่าเหมือนพวก Ethereum Layer 2ที่ทุกวันนี้ใช้แก๊สฟรีเป็น Ethereum แต่ก็มีเหรียญของตัวเองด้วยประมาณนั้นใช่มั้ยฮะ No comment แล้วกันฮะโอเคครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะผมเข้ามาล็อตหลังสุดผมเข้ามาไซเคิลประมาณปี2021แต่ว่าถ้าพวกรุ่นพี่ผมที่เขาเข้ามาปี2017เนี้ยเขาเหมือนเขามีความเจ็บปวดแล้วก็ประวัติการต่อสู้บางอย่างกับคนที่พยายามจะอ้างตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับ Bitcoin หรือเป็น Bitcoin Layer 2หรือว่าจะเป็นเหรียญที่เกี่ยวข้องกับเป็น Bitcoin 2อะไรเงี้ยคือเขาสู้กันมาตลอดกับเลเซใช้คำว่าชิตคอยที่พยายามปลอมตัวมาเกี่ยวข้องกับบิตคอยแล้วพยายามจะให้ความรู้คนว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับบิตคอยมันแค่เอาชื่อบิตคอยมาอ้างนั่นนี่ใช่ไหมพองั้นอ่ะเวลาเจอโปรเจกต์อะไรที่แม้ว่าจะบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาพร้อมกับเหรียญของตัวเองสำหรับใช้จ่ายค่าแก๊สฟรีของตัวเองอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามแล้วว่าคุณแค่เอาเรื่องเล่าเนี้ยมาปั่นราคาเหรียญตัวเองเพื่อเทขายทำร้ายพวกเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้และมันมีหลายวิธีการที่มีคน explore อยู่ซึ่งไม่ได้ require การมีเหรียญของตัวเองจะเป็น sidechain หรือว่าจะเป็น layer 2บางอย่างยกตัวอย่างเช่น lightning เนี้ยมันก็ไม่ได้มีเหรียญ lightning เป็นของตัวเองเพื่อใช้จ่ายค่าแก๊สฟรีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอันเนี้ยเวลานำเสนอเข้าไปในคอมมูน Bitcoiner เนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกหลายๆอันเช่นในคอมมูผมในงานที่มาพรีเซนต์ที่งานผมเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่น LN file อะไรเงี้ยที่เขาแบบไปทําอะไรกันบน Lightning นั่นแหละอะไรเงี้ยหรือว่า Sequential ที่เขาแบบจะทําไซด์เชนแยกออกไปก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคือเป็น execution layer ไปออกโทเค็นอะไรกันบนนู่นนั่นนี่แล้วก็เอาผลลัพธ์สุดท้ายมา execute มาบันทึกลงใน Bitcoin อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีเหรียญเป็นของตัวเองเวลาไปพูดเงี้ยมันก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าประมาณนี้และก็เห็นด้วยว่า Bitcoin จะอยู่รอดแบบเสถียรในระยะยาวได้เนี่ยมันต้องมี use case และปัญหาอย่างนึงของพวก meme coin ordinal rune อะไรเงี้ยคือมันไม่ยั่งยืนคือมันอาศัยหายแบบ meme coin อ่ะว่าแบบมีเหรียญใหม่ออกมาทุกคนเข้าไปแล้วก็ค่าฟรีก็สูงพักๆแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมสุดท้ายคือตอนนี้ค่าฟรีก็มาแกล้วอยู่แถวๆ 300,000 ต่อ virtual byte คือแต่ว่าในมุมผมนะค่าฟรีที่จะสูงแล้วทําให้เน็ตเวิร์คเฮลตี้ยังยืนน่ะมันต้องค่อยๆขึ้นคือหมายถึงว่าการมีเหรียญอื่นมาอิชชูบน Bitcoin Blockchain เนี่ยมันควรจะต้องมียูสเคสพ่วงมาเพื่อทําให้คนมันแบบใช้งานมันแล้วก็ค่าฟรีก็อาจจะแบบว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นแล้วก็อาจจะไปสักวันนึงในอนาคตเราจะเห็น50แสนต่อ virtual byte เป็น new normal 100แสนต่อ virtual byte เป็น new normal แต่มันก็ควรจะอยู่แบบนั้นไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็ปี๊ดแล้วก็กลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อันนี้คือมุมมองผมนะอันนี้ทีนี้อาจจะอยากขยับไปอีกประเด็นนึงนะฮะอันนี้จะถามคุณตีนิดนึงในฐานะนะที่คุณเป็น Venture Builder เราก็ หนึ่งในสิ่งที่เราต้องยอมรับคือพวก Bitcoin Ecosystem เนี่ยหลายๆอย่างที่นอกเหนือจาก Payment ไปเนี่ยอย่างเราจะพูดว่า Lightning มันจุดติดระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพวก Babylon พวก Ordinal พวกนั้นน่ะมันยังค่อนข้างเป็นวุ้นอยู่แล้วที่บอกที่คุณกวินก็พูดว่ามันมี30กว่าโปรเจกต์แล้วก็มี Merlin ที่ผมบาดเจ็บหนักนะฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เจ็บชิบหายเลยนะครับทีนี้อยากจะถามว่าในความเป็นจริงพอมันตั้งไข่ขนาดนี้แล้วโดยดั้งเดิมอ่ะบิตคอยน์มันไม่ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นสมาร์ทคอนแทคเลเยอร์ขนาดนั้นโค้ดมันทำได้น้อยคำถามคือมันจะไปสู้กับพวกอีเธอเรียมมันจะไปสู้กับพวกโซลาน่าหรือว่ามันจะไปสู้กับพวกเชนเลเยอร์หนึ่งที่ทุกวันนี้มีเยอะแบบเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วเยอะจนแบบผมมองว่าแบบมันมากมหาศาลจริงๆแล้วบนบิตคอยน์ก็ยังมีอีก30ตัวอีกมันจะสู้กับพวกนั้นได้จริงๆเหรอครับในมุมมองผมคิดว่าสู้ได้ตรงที่ว่ามันได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วถูกไหมครับวันนี้เรามี ETF ที่มีการซื้อขายถ้าผมจำไม่ผิดวันศุกร์เนี่ยวันบิลเลียนนะแรงซื้อขายจาก ETF แสดงว่าสถาบันนะให้รับการยอมรับมากๆถูกไหมครับBitcoin เป็นแอสเซทตัวเดียวที่อยู่มาเป็น10ปีแล้วยังอยู่ตลอดไปแล้วก็คิดว่ามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเทียบกับ Solana Ethereum หรือเหรียญอื่นๆนะครับผมคิดว่ามันยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะครับก็แล้วอีกประเด็นนึงก็คิดว่าเหตุผลที่น่าสนใจคือเรื่อง yield คือ ETF เนี่ยมันเป็น
ันเป็นการซื้อขายโดยการเก็งกำไรเนาะซื้อถูกขายแพงแต่ว่าสิ่งที่บาบิลอนทำสิ่งที่อีก30โปรเจกต์กำลังทำเนี่ยมันจะทำให้บิตคอยเกิดยิวเกิดขึ้นเกิดยิวในที่นี้หมายความว่าเกิดดอกเบี้ยเนาะเราถือบิตคอยเฉยๆเราไม่ต้องหวังว่ารอให้ราคาขึ้นแล้วเราขายแต่ว่าเราถือเฉยๆเราก็ได้ดอกเบี้ยเหมือนกับเหรียญบางเหรียญอย่างอีเธอเรียมเนี่ยมันมีเมคานิกอย่าง staking ถูกไหมครับเราได้ประมาณ1ดิจิตก็คือสักถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3% ต่อปีมันก็ดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุนบางประเภทครับตรงนี้ก็หวังว่าในอนาคตมันจะพัฒนาไปจนเกิดขึ้นจริงๆครับสำหรับ Bitcoin ครับจริงๆผมรู้ครับ Bitcoin มันมีอย่างนึงที่ดีกว่า Ethereum อย่างชัดเจนเลยคือเราไม่รู้ว่า Satoshi Nakamoto เขามีแฟนหรือไม่มีแฟน คือถ้าเกิดเขามีแฟนเนี่ยเขาก็คงเทไอ้ Bitcoin ล้านเหรียญมาแล้วก็เพื่อเปย์แฟนเขาเองนะครับใช่ครับ Bitcoin เราไม่มีการ pre-mine นะครับอย่างเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขามีโอเคอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอ่ะโอเคต่อไปที่เหมือนกับคุณกวินว่าคุณกวินแล้วคิดยังไงอ่ะคิดว่าเหมือนกับคำถามเดียวกันเลยคิดว่าแบบมันสู้ได้ไหมแล้วถ้าเกิดถึงแม้ว่ามันจะได้รับการยอมรับกว่าแล้วก็มีข้อดีตรงที่ว่าฟาวเดอร์ไม่มีแฟนมั้งนะฮะคิดว่ามันสู้ได้ไหมผมว่าต้องกลับไปที่เหตุผลก่อนดีกว่าว่าแบบที่มันมีการสร้างเลเยอร์2บน Bitcoin เนี่ยมันมีเหตุอะไรบ้างคือแน่นอนอย่างที่ทางคุณหานพูดเลยว่ามันมีแบบพวกexecution layer อย่าง Solana อย่าง Ethereum อะไรพวกเนี้ยที่มันพัฒนามายาวนานแล้วมันก็มีความชัดเจนด้วยตัวมันเองว่ามันอยากจะทําเป็นแพลตฟอร์มที่ทําพวก smart contract เนี่ยแล้วทําไมเรายังต้องไปสร้างบน Bitcoin ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพมันอยู่ที่ว่า Bitcoin เนี่ยเป็น asset ตัวนึงที่มีความมหัศจรรย์อย่างนึงคือมันสามารถที่จะฉีกตัวเองออกจากทุกอย่างแล้วบอกว่า I เป็น Digital Goldไอ้ไม่จำเป็นต้องมี use case จริงๆไอ้มีมูลค่าไอ้มูลค่าวันเนี้ยณวันเนี้ย market cap 1.5 ล้านล้านเหรียญนะครับอันดับ2มันอยู่ที่ Ethereum 380ล้าน380บิลเลียนครับ 380,000 ล้านแต่มันคนละ scale มันคนละ order of magnitude เลยกับ Bitcoin โดยการที่มันบอกว่ามันเป็น execution layer มันเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทำ smart contract ซึ่งมีการแข่งขันเต็มไปหมดเลย Bitcoin ไม่ต้องมีการแข่งขัน stand alone 1.5 trillion ดอลลาร์การใช้ Bitcoin เนี่ย use case Bitcoin ที่ถูกเอาไปใช้จริงๆเนี่ยนอกจากการถือเฉยๆน้อยมากถ้าผมดูตัวเลขจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะ single digit เผลอๆแค่ 1% ยังไม่ถึงเลยตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ Bitcoin จะเป็นการเอาไปถือไว้เฉยๆในขณะที่ Ethereum เนี่ยมีการเอาเหรียญ ETH เนี่ยมาเป็นค่าแก๊สไปใช้ใน DeFi ไปใช้ในอะไรอย่างเงี้ยปาไป20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าการสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้มันไม่ใช่เป็นการแค่สร้างให้เราทำสมาร์ทคอนแทรคทั่วไปได้แต่เป็นการเอาบิตคอยน์ที่มันมีมูลค่าอยู่ 1.5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยที่มันตั้งอยู่เฉยๆกลับเข้ามาสู่ในอีโคซิสเต็มยังไงในแบบที่มันดีเซนทรัลไลซ์ที่สุดแน่นอนเรามีวิธีการทำแรปบิตคอยน์ที่เป็นคัสโตเดียนแบบไปใช้คัสโตเดียนที่ต่างประเทศแล้วก็ไปโผล่อยู่บน EVM แบบ Ethereum แต่มันก็ไม่ใช่เป็นโซลูชันที่หลายๆคนจะรับได้เนื่องจากมันมีความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่เชื่อใจคัสโตเดียนเจ้านั้นแล้วเขาล้มละลายไปจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดหลักคิดว่าเราจะสร้างไอ้อีโคซิสเต็มตัวนี้โดยการเอา Bitcoin เป็นแอสเซทจริงๆยังไงแล้วบริดจ์เข้ามาเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าเนี่ยมันเป็นการสร้างบล็อกเชน stand alone แล้วบอกว่าเราจะทำแค่ smart contract แต่เป็นการบริดจ์ Bitcoin ขึ้นมายังไงให้มันใช้แบบ native เพราะว่าเลเยอร์ล่างสุดอะที่มันเป็น Bitcoin blockchain ที่เป็น Bitcoin เลยอะมันไม่ควรจะทำอะไรมากได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันควรจะเป็นดิจิตอลโกลด์อะถูกต้องแล้วเหมือนทองคำแท่งอะเรามีทองคำแท่งเราจะทองคำแท่งเนี่ยไปใช้ยังไงโดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของทองคำนั้นอะอันนั้นคือผมว่าเป็นโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นตลาดที่เขากำลังเล่นอะมันคนละตลาดกันผมเลยคิดว่ามันไม่ได้มีการแข่งขันกันโดยตรง in fact นะเอาจริงๆคือถ้าดูปีนี้อย่าง Stacks เนี่ยเขาจะทำ SBTC ขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนแบบเป็น Stack BTC ที่แบบไปอยู่บนเลเยอร์2เขาไปพาร์ทเนอร์กับ Solana เขาไปพาร์ทเนอร์ Aptos บอกว่าเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวมันมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะบริดจ์เข้าไปใช้ Solana แล้วเดี๋ยวตัวแอสเซทเนี้ยมันจะถูกไปใช้ในecosystem DeFi อะไรของ Solana แล้วก็ Aptos แล้วก็บล็อกเชนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ใช้ตัว Layer 2เนี่ยเป็นตัวบริดจ์ Bitcoin จาก L1 ขึ้น L2 แล้ว L2 เนี่ยบริดจ์ข้ามไปที่อื่นมันมีซินเนอร์จี้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคือคุณกวินจะพยายามจะพูดถึงว่าการนำบิตคอยน์มาใช้ในเชิงเนทีฟมากขึ้นแล้วพยายามแอดฟังก์ชันให้บิตคอยน์มากที่สุดมันจะได้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันมาเรื่องยิวด้วยเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องยิวคือยิวตอนนี้ในบิตคอยน์จริงๆมันไม่มีแบบ native yield อ่ะเพราะมันคือการขุดบิตคอยน์แล้วคุณได้นั่นคือ yield แต่ว่าถ้าคุณเอาถือบิตคอยน์เฉยๆมันไม่ได้ yield ด้วยตัวมันเองไงแต่ว่าที่เขาพูดกันว่ามันเกิด yield มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบางอย่างเช่นคนเอาไปใช้งานเทรดแล้วได้จ่ายค่าธรรมเนียมเอาค่าธรรมเนียมมาแบ่งให้กับคน yield มันเกิดจากแบบนั้นมากกว่าซึ่งมันก็เหมือนกับว่าใน DeFi ที่เราเห็นกันน่ะเวลาเราไปอยู่บน Ethereum หรือ Solana มันมี Decentralized Exchange มันมี Lending Protocol มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยคำถามคือเราจะเอาไอ้ inspiration จากตรงนั้นน่ะมา apply กับตรงนี้ยังไงคือเราต้องกลับไปใช้ lending บน Binance อุ้ยลืมไปพูดไปหมดเดี๋ยวก็เราต่อว่าโทษทีนะครับถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเมื่อกี้ผมมีเรื่องเสริมเมื่อกี้เหมือนพูดถึงเรื่องบิตเรื่องอะไรมาใช่มั้ยอันเนี้ยผมฟังโปรเจกต์ชื่อไอ้ Sequentia ที่เขามาพรีเซนต์น่ะผมรู้สึกว่าเขามองปัญหาเดียวกันแล้วเขามีโซลูชันที่น่าสนใจคือการบิดไปอ่ะบิดไปที่อื่นอ่ะมันมีความเสี่ยงคือเธอถามว่าความเสี่ยงที่แบบว่าตรงกลางมันจะมีปัญหาใช่มั้ยมีคนที่เขาคัมอัพวิดไอเดียว่าทําไมเราไม่ส่งมอกบิตคอยน์กันบนออนเชนไปเลยล่ะคือหมายถึงว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาจะไปทําไซด์เชนแยกเพื่อที่คุณจะไปอิชชูแอสเซทอิชชูพวกเลเวลแอสเซทอิชชูโทเคไนซ์ยูทิลิตี้อะไรไปอิชชูอะไรบนนั้นเลยแล้วบิตคอยน์ก็อยู่บนเชนบิตคอยน์โดยที่คุณไม่ต้องเอาย้ายบิตไปตรงนู้นนะแต่ว่าเวลาที่คุณจะเอ็กเชนสิ่งที่อยู่บนเชนไซด์เชนเนี้ยกับบิตคอยน์อ่ะมันเกิดการอะตอมิกสวอปข้ามระหว่างกันคือตัวแอสเซทซึ่งอยู่บนเชนนั้นส่งมอบบนเชนนั้นและบิตคอยน์ก็ถูกส่งมอบบนเชนบิตคอยน์โดยที่ไม่ต้องเอาบิตคอยน์ไปแรปนั่นแรปนี่อะไรเลยอะไรเงี้ยอ่ะเพราะงั้นอ่ะผมคิดว่าเราก็เห็นโปรเกรสในการในแวดวงเนี้ยในการที่เราจะเสนอโซลูชันซึ่งมันปลอดภัยสำหรับผู้ใช้มากขึ้นแล้วก็อ่ะมันก็จะในการที่มีคนทําโซลูชันซึ่งปลอดภัยกว่าได้มันก็จะเกิดการตั้งคําถามกับโปรเจกต์ที่ใช้โซลูชันที่อาจจะปลอดภัยน้อยกว่าว่าเฮ้ยทําไมแกยังทําอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายการแข่งขันพวกนี้มันจะนําไปสู่วิธีการที่ซึ่งมันเป็นผลดีกับผู้บริโภคมากขึ้นใช่มั้ยเพราะงั้นการที่มันเกิด20 30โปรเจกต์กําลังแข่งขันกันในการทําสิ่งเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เฮลตี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin มัน permissionless อ่ะคือในเมื่อมันเปิดให้คุณมาทําอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่การไปเชนโปรโตคอลเลเวลซึ่งการโปรโตคอลเลเวลมันก็ยังมีการ purpose VIP เพื่อเชนกันอยู่นะแล้วเรานี้มี covenant อะไรเงี้ยแต่เรายังไม่พูดแต่ว่าแค่ในส่วนของที่ความเป็นไปได้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีอย่าง Segwit และ Taproot ซึ่งมันนําเสนอไปล่าสุดเนี่ยมันมี room และความเป็นไปได้ในการพัฒนาอีกเยอะมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทําอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขยับมาอีกเรื่องนึงเมื่อกี้พี่หันถามว่าอะไรนะมันจะสู้ได้ไหมใช่มั้ยใช่ในมุมของสถาบันการเงินผมไม่มีอะไรจะเพิ่มแต่ว่า movement นึงที่ผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้คือ developer ที่เคยทํางานพวกเรื่องพวกนี้อยู่ในเชนอื่นๆเอาคอยเชนต่างๆเนี่ยในการทําในการทํา DEX ทํา DeFi ทํา GameFi อะไรเงี้ยเริ่มหันหน้ามาหา Bitcoin มากขึ้นคือผมมีทฤษฎีอย่างงี้ว่าตรงนั้นน่ะมันอิ่มตัวแล้วผมเชื่ออย่างงี้ว่า use case ใหม่ๆแบบใหม่ๆอ่ะมันถูก explore ไปหมดแล้วมันไม่มี use case แบบพิเศษขึ้นเหมือนกับว่าในย้อนกลับไปช่วงตอนนั้นน่ะเฮ้ย DeFi เฮ้ยเราทํา financial service แบบ decentralized ไว้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเกมได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราทํา social finance นี่ได้ว่ะมันมีการใช้งานลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ตอนเนี้ยความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องพวกนั้นน่ะมันถูก explore หมดแล้วแล้วก็สิ่งที่มันมี demand จริงๆยกตัวอย่างเช่น DeFi อะไรเงี้ยมันก็มีแพลตฟอร์มตัวใหญ่ๆที่ยึดหัวหาดไปหมดแล้วทีเนี้ยมันมีคนอีกมากที่ยังอยากจะทําเรื่องพวกนี้แต่ว่าเค้าเองอ่ะแหละที่ไปสู้กับตัวใหญ่ที่อยู่บนตรงนั้นไม่ได้แล้วตอนนี้ผมคิดว่าคนกลุ่มนั้นน่ะกำลังแสวงหาบูโอเชียนที่หมายถึงในการขยับมาทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์มากขึ้นมันจะเริ่มเกิดการความคิดที่ว่าเฮ้ยเราสามารถทำสวอปแพลตฟอร์มบนบิตคอยน์ได้ไหมเราสามารถทำเกมไฟบนบิตคอยน์ได้ไหมอะไรเงี้ยคือซึ่งผมไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยนะแต่มีคนที่คิดแบบนี้เยอะและเขากำลังหันมาทางนี้หันมาหาบิตคอยน์ซึ่งนั่นแหละคือบิตคอยเนอร์อย่างผมก็ต้องหาทางหนีไปทำนั่นทำนี่กดเลเยอร์2เพื่อหนีดีมานด์ตรงนี้แต่ว่าก็ดีที่จะได้เห็นอะไรแปลกๆแล้วก็
อาจจะมีเรื่องให้ด่ากันสนุกปากมากขึ้นมันเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการด่านะเออก็ดีในสุดคุณก็โชว์ตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาผมไม่เคยปิดบังครับเดี๋ยวมีอะไรเสริมไหมครับก่อนที่จะไปประเด็นถัดไปนะครับผมเห็นด้วยเยอะหลายอย่างมากเลยจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่เราอะไลน์กันคือโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์อ่ะก็คือเขาก็หันกลับมาที่ Bitcoin จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเราจะไป settle ทุกอย่างจริงๆที่ L1 เลยได้ไหมซึ่งผมว่ามันก็เป็น approach หนึ่งไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของ speed เราได้ security ที่แบบ maximum แบบสุดๆเลยมีการพูดถึง atomic swap อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาพูดกันมาค่อนข้างนานแล้วแต่เหตุผลที่มันยังไม่เกิดเนี่ยหรือว่าไม่เกิดในมุมกว้างแบบ mass เพราะว่ามันช้านิดนึงนะครับถ้าเกิดเราอยากจะทำแบบเราไปดูที่ Solana อย่างเงี้ยเวลาเราแบบswap เหรียญบน Solana หรือว่า Ethereum อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเร็วมากแล้ว Bitcoin ถ้าจะต้องมารอ1 confirmation เพื่อที่จะให้ atomic swap มัน go through เนี่ยคนมันอาจจะไม่มีความอาจจะรอไม่ถึง10นาทีนะครับหรือ even 30นาทีก็เลยมันเลยเป็น roadblock เค้าถึงแบบต้องไปทำบางอย่างoff chain หรือว่า side chain หรือว่าใน layer 2ทีเนี้ยเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่อง taproot ผมอยากจะแตะประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ผมได้ยินบ่อยคือคนชอบมาถามผมว่าถ้า Bitcoin Layer 2มันดีจริงทำไมเขาไม่ทำกันตั้งนานแล้ว Bitcoin มีมาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2009ใช่ไหมทำไมเพิ่งมาเกิดแล้วทำไมเพิ่งมาคุยอีเธเรียมเพิ่งมียูสเคสเมื่อแบบประมาณปี2021เองครับก่อนหน้านั้นก็คือเป็นเชนล้างผมจะบอกว่ามีเหตุผลอยู่แล้วเหตุผลก็คือหลายๆอย่างที่มันทำได้ทุกวันนี้บน Layer 2มันมาจาก Taproot Upgrade ซึ่ง Taproot ถ้าใครติดตามจริงๆมันเกิดขึ้นเดือนปลายปีของ2021มันมีเวลาแค่3ปีเองนะอย่าลืมว่าที่มันมีอัปเกรดตัวนี้เพราะว่าคนชอบคิดว่าเทคโนโลยีมันเร็วเพราะว่าติดว่าเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราเห็นอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเปลี่ยนเร็วแต่ Bitcoin มันไม่เร็วขนาดนั้นกว่ามันจะมีอัปเกรดใหญ่ๆมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่มันจะมีอัปเกรดแบบช้าทีเนี้ยพอกว่ามันจะมี Taproot ซึ่ง Taproot มันก็จะมีเทคนิคอลดีเทลนะผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่มันทําให้มันเกิดแบบ Bit VM ซึ่งเปเปอร์เนี้ยมันคือแบบบอกว่าเป็นการเอาธุรกรรมต่างๆไปทำออฟเชนแล้วก็ออฟเชนหมายความว่าไปทำไปคำนวณกันข้างนอกเกิดธุรกรรมมาไปทำกันข้างนอกบล็อกเชนเลยเสร็จแล้วมีวิธีการที่จะเชื่อม verify คำตอบข้างนอกเนี่ยบน Bitcoin บล็อกเชนอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าด้วย Bitcoin เองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องพูดถึง Layer 2เลยมันก็มีนวัตกรรมของมันแต่มันช้าทีนี้เราจะเอานวัตกรรมที่มันอยู่โลกที่ข้างนอกที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับสปีดของ development ของ Bitcoin ยังไงอ่ะมาเสริมให้มันเร่งสปีดตัวนี้ให้มันเร็วอันนี้คืออันนี้ผมว่าอันนี้เป็น point ที่น่าติดตามจริงๆ3ปีไม่ค่อยนานนะครับวิทาลิกยังใช้เวลาตั้ง10ปีกว่าจะมีแฟนเลยนะฮะโอเคพอดีเราเหลือเวลาน้อยแล้วทีนี้เราอยากจะให้ทีนี้มันมีมากมายหลายอันจริงๆเราอภิปรายไปบ้างละแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเวลานิดนึงอยากให้พูดถึงเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราค่อนข้างชอบในอีโคซิสเต็ม Bitcoin สักตัวนึงที่เราคิดว่าแบบอันเนี้ยคือสิ่งที่เราชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์จริงๆหรือในอนาคตมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดดอยเหมือนเมอร์ลินที่ผมลงไปนะครับเอาเริ่มจากอาจารย์คิงก่อนถ้าเกิดไม่ต้องพูดถึงเหรียญก็ได้เอาเป็นแบบเทคโนโลยีอาจจะเป็นแอปอย่าง Noster เงี้ยมันจะไปถึงอนาคตฝังฝันได้ไหมนะฮะคือใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังคำแนะนำผมอ่ะคุณจะไม่มีทางติดดอยเพราะโปรเจกต์ที่ผมพูดถึงไม่มีเหรียญให้คุณติดหล่อใช่ไหมดูหล่อไหมครับไม่มีเหรียญยังโสดนะครับคนนี้นะฮะโอ้ยยังโสดนะครับคนนี้เห็นมีความดูดีมีความรู้แถมโสดทำลายสมาธิกันเหลือเกินถ้าถามที่ผมสนใจมากที่สุดตอนนี้คือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นบน Lightning คืออย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งในกลุ่มของการเพย์เมนต์ที่จะหนีพวกยูสเคสอะไรขึ้นไปอยู่บนเลเยอร์2เนี่ยมันก็มีหลายวิธี eCash Fedimintแคชชูอาร์คโปรโตคอลอะไรเงี้ยทีเนี้ยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใช้คนละวิธีหมดเลยในการแก้ปัญหาเรื่องทราฟฟิกบนออนเชนโดยการหนีไปเลเยอร์2แต่ว่าเนื่องจากว่า Lightning เนี่ยมันมาก่อนแล้ว Lightning เนี่ยมี Network Effect เรียบร้อยแล้วมูฟเมนต์นึงที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือการที่เลเยอร์2ตัวต่างๆเนี่ยจะต้องพยายามทำตัวเองให้สามารถ interoperate กับ Lightning ได้คือหมายความว่าผู้ใช้ Lightning มีอยู่แล้วถ้าคุณจะทำอีกอย่างนึงอ่ะคุณต้องทำให้ผู้ใช้ Lightning อ่ะมาใช้คุณได้ด้วยและดีไม่ดีสามารถทำงานโอนผ่านกันได้แบบ seamless ยกตัวอย่างเช่น
ทิศทางที่มันจะไปนะสมมุติคุณมีกระเป๋าของเฟดิมินผมจะไม่อธิบายว่าเฟดิมินทํางานไงคุณมีกระเป๋าของเฟดิมินซึ่งเป็นอีกโปรโตคอลนึงเลยกับคุณมีกระเป๋าของแคชชูเทปแคสอะไรเงี้ยอยู่อีกที่นึงและคุณมีกระเป๋าของอาร์คโปรโตคอลอยู่ที่นึงอะไรเงี้ยคุณไปเจอกันในงานเงี้ยคุณจะโอนถึงกันนะคนนึงควักกระเป๋า e-cash ออกมาคนนึงฟักไอ้ทุ้ยไม่ใช่ฟักพักควักกระเป๋าของ R ขึ้นมาเงี้ยสแกน QR กันอ่ะมันวิ่งไปกันได้เหมือนโปรโตคอลเดียวกันเลยคือสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะคือมันเกิดการแปลงตรงนั้นน่ะเป็นไลนิ่งแล้ววิ่งผ่านไลนิ่งไปที่1อะไรเงี้ยดังนั้นน่ะมูฟเมนต์ที่จะเห็นตรงเนี้ยมันกําลังเกิดขึ้นกับ Nostr ด้วยคือยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเราพูดถึงเทคอันนี้ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่ไฟแนนซ์แล้วนะคุณพูดถึงเทคแพลตฟอร์มทั่วไปคุณพูดถึงโซเชียลมีเดียคุณพูดถึงแพลตฟอร์มซื้อขายของอะไรเงี้ยแพลตฟอร์มสั่งของออนไลน์เงี้ยมันจะเกิดความพยายามที่จะรวบฐานผู้ใช้มาให้เป็นฐานเดียวกันเพื่อที่คุณจะแย่งส่วนแบ่งตลาดใช่ป่ะแต่ว่าวิธีคิดของฝั่งเนี้ยมันไม่ได้คิดแบบนั้นมันคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราแชร์เน็ตเวิร์คเอฟเฟคกันคุณทําอะไรใหม่มาถ้าคุณอยากได้เน็ตเวิร์คเอฟเฟคตรงเนี้ยคุณแค่ทําให้มันสามารถอินเตอร์ออเปเรเบิลกับเน็ตเวิร์คเอฟเฟคที่มันคงอยู่ได้ไม่ต้องไปแบบทุ่มตลาดเพื่อไปกว้านฐานผู้ใช้มาใช้ของคุณแล้วหาทางกีดกันไม่เข้าไปใช้คู่แข่งอะไรเงี้ยคุณทําให้เซอร์วิสหรือเกมหรืออะไรของคุณอ่ะมันสามารถล็อกอินด้วยXPub ของPublic Key ของ Nostr ได้อะไรเงี้ยหรือแบบโอนผ่านกันผ่าน Lightning ได้อะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะมันเลยจะกลายเป็นนอร์มให้ของใหม่ๆอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอ่ะต้องเล่นเกมนี้ด้วยเหมือนกันคุณต้องทําให้มาเชื่อมกับ Lightning ให้ได้และทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากประมาณนี้แล้วคุณตี้นะครับคิดว่าตัวเทคตัวไหนที่เราจะต้องจับตามองอ๋อครับผมสำหรับผมคิดว่าผมชอบพาร์ทของโปรแกรม ability บน Bitcoin ครับคือโปรแกรม ability บน Bitcoin ก็หมายความว่าคือ Bitcoin มันไม่สามารถคำนวณโลจิกที่ซับซ้อนได้เนาะแต่ว่าโปรแกรม ability หรือคือส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากตัว Bitcoin อ่ะมันสามารถทำได้ถ้าตรงเนี้ยทำสำเร็จอ่ะเราอาจจะเห็นการเกิด lending ที่ secure บน Bitcoin ได้ทุกวันนี้ Bitcoin มี lending นะครับแต่ว่าไอ้ lending ในที่ว่าเนี้ยเราต้อง trust ตัวโปรเจกต์เลยว่าโปรเจกต์มันจะไม่โกงเราเพราะว่ามันเป็นเซ็นทรัลไลซ์มากๆเราต้องเชื่อว่าเขาคำนวณหลังบ้านน่ะว่าเขาคำนวณแล้วเงินมันถูกโอนถูกต้องแต่ว่าไอ้โปรแกรม ability ตรงเนี้ยมันจะพัฒนาโดยมีการเก็บแฮชไปบน Bitcoin เนาะแล้วมันก็โดน proof ด้วยเทคโนโลยีอย่าง zero knowledge proof หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันสามารถยืนยันได้ว่าตรงเนี้ย decentralized แล้วก็ปลอดภัย secure ครับผมก็เลยคิดว่าโปรแกรม ability อ่ะเป็นเซกเตอร์ที่น่าจะโตแน่ๆในพาร์ทของ Bitcoin เพราะว่าเราไอ้โปรแกรม ability เนี่ยไม่ใช่เลเยอร์2แต่ว่าทำหน้าที่แค่คิดคำนวณแต่ทุกอย่างยัง rely on Bitcoin mainnet อยู่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวคำตอบครับสำหรับคนที่ยัง trust Bitcoin เพราะว่าอย่างทาง Bitcoiner ฮะ Bitcoin Maxi เนี่ยเขาจะทำธุรกรรมอะไรเนี่ยเขาอยากให้บิตคอยของเขาอะอยู่ที่บิตคอยเน็ตเวิร์กอย่างเดียวเขาไม่ต้องการที่จะให้บิตคอยเขาอะโดนแรปไปอยู่บนอีเธอเรียมอยู่บนโซลาร่าไอ้พวกนั้นน่ะไม่ใช่บิตคอยเขาเชื่อแค่ว่าบิตคอยควรที่จะอยู่แค่บิตคอยเท่านั้นบนเซ็นทรัลไลซ์เขาก็ไม่นับนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาเพนพอยต์แล้วก็ทำให้ยังเกิดค่าทรานแซคชั่นฟรีเกิดขึ้นได้เกิด productivity บนบิตคอยเมนเน็ตต่อไปได้ครับก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ผม bullish เกี่ยวกับ Bitcoin เทคโนโลยีผมเห็นด้วยเรื่อง programmability ของ Bitcoin ครับเพราะว่ามัน unlock จำนวนเงินมหาศาลที่มันยังไม่ได้มีการถูกเอาไปใช้งานอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วทุกเทคโนโลยีที่ทำอย่างนั้นนะผมเชียร์ให้มันสำเร็จนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นผลดีต่อ Bitcoin ที่ผมเองแล้วก็หลายๆคนในนี้รักมากๆเป็น asset ตัวนึงนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพูดถึง programmability เนี่ยสำหรับผมคืออาจจะ bullish เรื่องของ user experience ที่ดีด้วยละกันขอเติมตรงนี้เข้าไปเพราะว่าที่ผ่านมามันเห็น product หลายๆอย่างที่มันเป็น decentralized จนเกินไปแล้วมันไม่ได้คิดถึงการใช้งานจริงๆมันเลยทำให้มันไม่ค่อยเกิดมันก็จะเกิดแบบ use case เล็กๆน้อยๆตามแบบคนที่เขาอินมากๆแต่พอเวลาแบบไปให้แบบคุณพ่อคุณแม่ผมใช้หรือว่าแบบผู้ใหญ่ใช้บางทีอาจจะแบบเข้าไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ง่ายขนาดสแกน QR โค้ดแล้วโอนแล้วหรือมันว่าการเซตอัพวอลเล็ตอีกการรีคอเวอร์อีกหรือว่าการบริดจ์อีกอะไรเงี้ยแอสซัมชันต่างๆที่มันมีในการใช้บิตคอยน์มันค่อนข้างยากมากนะครับผมก็คิดว่า
infrastructure เราอ่ะเริ่มมีละเริ่มเห็นละนะครับอยากจะเห็นแอปพลิเคชันที่ดีแล้วก็มี user คิดถึง user จริงๆนะครับไม่ได้คิดถึงแค่อุดมการณ์ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่คือให้คิดถึงว่ามันใช้งานจริงๆยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องปลอดภัยนะครับเพราะ infrastructure เนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำไปทุกอย่างด้านหน้าบ้านดูดีแต่หลังบ้านคือไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ไม่โอเคแต่ว่าในระยะยาวผมก็เชื่อว่านี่เป็นทางรอดทางหนึ่งที่สำคัญมากของบิตคอยน์ as an asset นะโอเคครับนะไม่มีใครพูดถึง Bitcoin OS เนี่ยเหรอเขาบอกว่าเขาจะชุบชีวิต Cardano ด้วยการเอา Cardano เป็น execution layer นะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับเป็น execution layer ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้ Cardano ออกมาเคลื่อนไหวเนาะคือเขามีอูดเพิ่มอีกตัวนึงเขาเลิกตามหามนุษย์ต่างดาวละอันนี้ใครไม่รู้นะครับ CEO ของ Cardano เขาเปิดโปรแกรมในการตามหามนุษย์ต่างดาวอยู่ช่วงปีที่ผ่านมาน่าจะว่างอ๋อโอเคครับก็โอเคเราลืมเรื่องนั้นไปก็โอเคทั้งสรุปแล้วทั้ง3คนนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันในบางอย่างบ้างแต่ก็ยังมุ่งเป้าไปที่1ก็คือการเติบโตของBitcoin ecosystem นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่า ecosystem ของ Bitcoin หลายๆอย่างมันก็ยัง experimental อยู่เยอะมากถึงแม้กระทั่งเราพูดถึงตัว Noster ที่อาจจะจุดติดนิดนึงตัว Lightning ที่จุดติดนิดนึงแล้วเนี่ยบอกตามตรงมันก็ยังเล็กกว่าคนอื่นๆแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังว่าในอนาคตเราจะเห็นการเข้าถึง Bitcoin อะไรบางอย่างที่มันง่ายขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าadoptionมันก็ต้องมาในอนาคตจริงๆถ้าเกิดบิตคอยน์จะเติบโตขึ้นได้นะครับก็เซสชันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็3นาทีทุกคนก็พูดทุกสิ่งที่อยากพูดนะฮะก็ขอจบแค่นี้ละกันนะครับก็ยังไงก็บิตคอยน์นะครับอย่าลืมติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีของมันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจถึงแม้ว่าอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะครับเราทำเวลาได้ดีเนาะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะ